สวัสดีครับติดตามห้องข่าวธุรกิจกันนะครับวันนี้จันทรที่18กันยายน2,560 ตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประกาศการเก็บภาษีสภาษามิตรใหม่สินค้าที่โดนหลักๆก็คือเหล้าบุหรี่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือว่ามีน้ําตาลหรือที่เราเรียกกันว่าภาษีความหวานเข้ามานักดื่มนักสูบทั้งหลายพอเห็นภาษีเข้าก็ร้องตกใจครับโดยเฉพาะบุรี่มีการเก็บเพิ่มขึ้นถึงหลักหลาย10บ,บาทนะครับวันนี้คุณบดิตจะพาไปดูครับว่าหลังจากที่มีการประกาศใช้ภาษีนี้อย่างเป็นทางการ ภาพรวมของนักดื่มนักสูบทั้งหลายเขาเห็นยังไงบ้างรวมถึงเหล้าแต่ละประเภทบุหรี่แต่ละประเภทสรุปแล้วเก็บขึ้นมากี่บาทกันแน่ติดตามกับคุณบัณฑิตครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องของภาษีส,มสัมปทานมิตรฉบับใหม่นะครับที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอนนี้ผ่านพ้นมา2วันแล้วครับสำหรับการประคับใช้แน่นอนนะครับบางคนอาจจะมีการเดินไปสํารวจนะครับสำหรับบางร้านอาจจะยังพบนะครับว่าราคาอาจจะยังไม่ได้ปรับขึ้นนะ่าอาจจะเป็นผลจากสต๊อกเก่ายังคงไม่อยู่หรือบางร้านอาจจะมีการทยอยปรับขึ้นแล้วตามแนวทางของการจะเก็บในภาษีของฉบับใหม่นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าผ่านพ้นมาสองวันหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าสรุปการปรับขึ้นใน ครั้งนี้เรื่องของภาษีสรรพาานมิตรฉบับใหม่นะครับจะส่งผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุรายาสูบรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลยังไงบ้างวันนี้จะสรุปคร่าวๆให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่อาจจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของการคํานวณเนื่องจากว่าจะค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแต่พอไปคํานวณแล้วเสร็จออกมาให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยครับว่าสําหรับภาษีสรรพสานมิตรฉบับใหม่ถ้าเมื่อคํานวณออกมาแล้วเสร็จเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนนะครับ ่อนเริ่มต้นนะครับที่เราจะดูเรื่องนี้พาผู้ชมไปดูก่อนว่าวิธีการคำนวณของเขานะครับสำหรับการปรับราคายาสูบสุราต่างๆเนี่ยนะครับมีการคำนวณยังไงบ้างนะครับส่วนหนึ่งสำหรับการคำนวณนะครับใน4ส่วนนี้ในภาษีสัมปทานมิฉบับใหม่นะครับเขาจะมีการคิดคำนวณ2ด้านด้วยกันจากเดิมอาจจะคิดแค่ทางฝั่งของมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวนะครับตอนนี้จะมีสัดส่วนของเรื่องของปริมาณรวมไปถึงเรื่องของแอลกอฮอล์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในพาร์ทของสุราส่วนถ้าเป็นยาสูบนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเร ของจานวนหรือปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมี2ส่วนครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและก็รวมไปถึงอัตราภาษีตามปริมาณ2ส่วนด้วยกันทีนี้แยกมาดูครับคุณผู้ชมครับเอาสิงนักสูบก่อนสำหรับบุหรี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าดูบุหรี่นะครับสำหรับราคาตอนนี้การปรับเขามี2ส่วนในการที่มีการปรับนะครับสำหรับบุหรี่ราคาต่ํากว่า60บาทและก็มากกว่า60บาทครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงบุหรี่ที่ต่ํากว่า60บาทนะครับราคาจะปรับขึ้นค่อนข้างเยอะกว่ามากกว่า60บาทครับคือประมาณช่วง4บาท ถึง15บาทแต่พอไปดูสําหรับราคาที่บุหรี่มีมูลค่ามากกว่า60บาทขึ้นไปนะครับส่วนนี้จะปรับเพียงแค่2บาทถึง14บาทซึ่งนี่ขึ้นอยู่กับในเรื่องของยี่ห้อบุหรี่ต่างๆนะครับที่มีการปรับราคาขึ้นมาก่อนหน้านี้จํานวนมวลไปต่างนะครับและแน่นอนครับพอเกิดคําถามขึ้นว่าในเมื่อบุหรี่ธรรมดากําลังจะปรับราคาขึ้นหันไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าได้หรือเปล่า นั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ตอนนี้ทางฝั่งของภาครัฐเองได้มีการประกาศออกมานะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เองมีการออกประกาศตั้งแต่เดือนธันวาคมในปี2557แล้วนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีโทษจาคุกสูงสุดถึง10ปีไม่คุ้มนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะเลือกที่จะไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า ถัดมาครับคุณผู้ชมครับนอกจากบุหรี่แล้วมาดูทางฝั่งของสุราแช่กันบ้างสุราแช่นะครับก็จะมีเบียร์ราคาถูกแล้วก็ราคาแพงในการเปรียบเทียบเช่นเดียวกันสําหรับเบียร์ราคาถูกนะครับแน่นอนว่าราคาถูกจะต้องมีการปรับขึ้นเพราะส่วนหนึ่งตามวัตถุประสงค์ในการปรับขึ้นในครั้งนี้คือการปรับโครงสร้างเพื่อให้สินค้าที่ทําลายสุขภาพ,าพราคาถูกนั้นมีการขยับขึ้นนะครับเพื่อให จับต้องได้ยากขึ้นหรือต้องคิดมากขึ้นสําหรับการที่จะต้องซื้อนะครับส่วนเบียร์ราคาแพงนะครับราคาจะลดลงมาช่วงประมาณ90สตาตังถึง2บาทด้วยกันอันนี้เป็นสุราแช่นะครับมาดูไวน์กันบ้างครับคุณผู้ชมไวน์ก็มีการแยกลักษณะเช่นเดียวกันครับราคาไวน์นะครับถ้าหากว่าต่ํากว่า1000บาทราคาจะลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ25บาทขึ้นไปนะครับส่วนถ้าราคามากกว่า1,000บาทอย่างที่บอกไปครับราคาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับ110บาทด้วยกัน และสุดท้ายครับในหลายคนที่กําลังสนใจอยู่นั่นก็คือเรื่องของสุรากันนะครับหรือว่า เล้าต่างๆนะครับสุราการก็จะมีการแยกนะครับสุราการเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ8บาทถึง30บาทนะครับถ้าเป็นสุรานําเข้าก็จะมีลักษณะของการปรับลดลงนะครับประมาณ3บาทถึง26บาทด้วยกันและสุราขาวแน่นอนว่าหลายคนสงสัยว่า40ดีกรีจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไหมปรับเพิ่มขึ้นครับ84สตางค์ไปจนถึง3บาท50สตางค์นี่คือราคาคานวณคร่าวๆครับคุณผู้ชมครับหล,หลายอ่าผลิตภัณ์หรือหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เขามีการสํารวจกันว่าถ้าภาษีสัม่ประกกาาออม แล้วราคาจะขึ้นเท่าไหร่บ้างแต่แน่นอนครับจากทางนี้ดาโพก็มีการสำรวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นในครั้งนี้ประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นภาษีสัมปทานมิตรฉบับใหม่ในครั้งนี้นะครับแน่นอนการปรับขึ้นในครั้งนี้นะครับโพส่วนใหญ่สําหรับการสำรวจในครั้งนี้ น่าจะเป็นไปตามคาดคือเห็นด้วยกับทางภาครัฐนะครับสำหรับการปรับขึ้นมากถึง39.92ครับถัดมาคือไม่เห็นด้วยนะครับ20.88และยังไม่แน่ใจสำหรับการปรับขึ้นในครั้งนี้ประมาณ10ครับดูจากการสำรวจในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของความเห็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นภาคของผู้บริโภคหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเขารู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับ ส่วนหนึ่งมองนะครับว่าการปรับน่าจะไม่ลดจํานวนผู้บริโภคเนี่ยมากถึงกว่า45นั่นหมายความว่าประชาชนหลายคนอาจจะยังสามารถซื้อหรือแม้แต่สูบได้สําหรับการปรับขึ้นในครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าลดจํานวนผู้บริโภคมองเห็นเพียงแค่8เท่านั้นฝ้าของผู้ประกอบการแหะครับน่าจะไม่กระทบมากถึงกว่า34เ เช่นเดียวกันนะครับน่าจะไม่กระทบสาหรับการปรับขึ้นในครั้งนี้และกระทบผู้ประกอบการเพียงแค่12%เท่านั้นดูจากมุมมองแนวแนวคิดนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าสําหรับภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นต่างๆแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางภาครัฐฝ้าของผู้ประกอบการนะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบและก็รวมไปถึงนะครับทางฝั่งของผู้บริโภคเองอาจจะไม่ได้ลดจํานวนลงครับแต่เราไปสํารวจความคิดเห็นเรื่องนี้มาครับคุณผู้ชมครับว่าประชาชนมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไงบ้าง ติดตามได้จากรายงานครับ